ันนี้ไม่เจอเคตินมา9เดือนนะนี่ข้างหลังสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่องลิกานะคะวันนี้นะลิจะพามาทำผมนะคะทำเคราตินผมนะซึ่งเป็นร้านที่ลิทำประจำนะคะอยู่ที่หลังพาไดพาร์คนะคะก็คือชื่อร้านไอดาร้านนี้เลยถ้าเกิดว่าใครติดตามกันก็จะรู้นะคะว่าลิกับมาทำผมที่ร้านนี้ร้านเดียวเลยนะทำที่นี่มาประมาณ 3-4 ปีแล้วนะคะเพราะว่าพี่เขาทำผมคือทำแล้วแบบสภาพผมของลิกเนี่ยมันไม่เสียด้วยแล้วก็ผมเนี่ยมันตรงค่อนข้างจะนานนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะว่ามีขั้นตอนการทำเคราตินยังไงบ้างนะคะไปเราก่อนนะคะมาที่นี่ก็จะมีวัดอุณหภูมิด้วยนะคะก็มาดูสภาพเส้นผมอีกตอนนี้ก่อนนะคะผมก็คืออยากโศกนะอันนี้เป็นผมขึ้นใหม่เนี่ยยาวขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้ไม่เจอเคตินมา9เดือนนะนี่ข้างหลังอันนี้ผมยาวของตอนนี้แล้วจากที่ตอนนั้นที่มาทำผมยังสั้นอยู่เลยนะอันนี้คือผมยาวขึ้นเยอะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าก่อนทำกับหลังทำมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะวันนี้จะพามาให้ดูขั้นตอนทุกอย่างเลยนะคะว่ามีขั้นตอนการทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในช่วงของคำถามที่พบบ่อยนะสำหรับการทำผมเคราตินด้วยในช่วงท้ายคลิปนะคะว่าข้างบนน่ะมันหยิกก็จริงแต่ข้างบนที่เราเคยทำเคราตินไปอ่ะเนี่ยค่ะมันยังตรงอยู่ที่เรียบใช่เขียนผมยังเรียบยังเงายังชุ่มชื้นอยู่อันนี้ก็คือเป็นผมใหม่ของหนูแต่ก็ยังมีความหยิกที่คลายลงเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจะหยิกใช่เมื่อก่อนสภาพผมของลิกอ่ะทุกคนมันจะแบบออกแบบทรงช็อตๆเลยอ่ะหยิกๆช็อตๆอย่างนั้นเลยแต่พอเราไปสระผมด้วยเคลฟาแล้วอะค่ะเปิดเกล็ดอะมันก็จะเป็นการดีท็อกซ์หนังศีรษะแล้วก็ครีมเกล็ดผมให้สะอาดที่สุดแชมพูมันจะทำให้แบบหนังศีรษะสะอาดเส้นผมสะอาดเกล็ดผมสะอาดเพราะละเพื่อเตรียมพร้อมให้ผมเตรียมพร้อมแบบว่าก่อนใส่เคราตินอะต้องสะอาดแล้วเปิดเกล็ดเรียบร้อยโอเคค่ะพี่อันนี้พี่เขาจะใช้แชมพูเปิดเกล็ดผมก่อนนะเราก็จะเห็นสภาพเส้นผมจริงๆของเราเลยตรงในส่วนที่แบบเป็นผมที่ขึ้นใหม่ของลิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพผมที่แท้จริงของน้องนะคะหลังจากที่โดนแชมพูเปิดเกล็ดผมจะมีความแห้งเกล็ดผมค่อนข้างเปิดเยอะเลยอันนี้ก็ใส่น้ำยาคายใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวน้ำยาคายแต่คายแค่เฉพาะช่วงครึ่งผมเนาะผมใหม่ใช้สูตรสีแดงนะคะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะสำหรับผมเส้นใหญ่หยิกหรือผมที่แห้งเสียมากๆทุกคนจะบอกว่าใช้น้ำยาเยอะมากใช่ปริมาณที่น้องลิกใช้วันนี้นะคะ200 ml แบบเจ้มจนเจ้มจนเลยเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันทุกคนว่าจากที่เห็นสภาพเส้นผมปูๆเมื่อกี้พอหลังทำแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราทิ้งน้ำยาไว้20นาทีนะคะเดี๋ยวจะเริ่มการไดเลยนะตอนนี้ก็ไดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ออกเป็นแบบนี้เลยผมดูตรงขึ้นเลยนะแล้วก็เงาด้วยนะเดี๋ยวเราจะต้องหนีบผมกันต่อนะคะนี่คือแค่ขั้นตอนการไดนะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการหนีบกันต่อเลยค่ะเนี่ยค่ะหลังจากที่ไดแล้วเรียบร้อยนะต่อมาก็เป็นขั้นตอนของการหนีบกันนะคะก็คือจะใช้เป็นที่หนีบผมอินฟราเรดนะผักเคราตินเข้าเส้นผมนะคะเพราะขั้นตอนนี้ก็จะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเขาทำทีละช่อเลยนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการผักเคราตินเข้าเส้นผมนะคะด้วยเครื่องผักเคราตินโดยเฉพาะจะเป็นเครื่องอินฟราเรดนะคะหน้าสัมผัสจะเป็นเหล็กไทเทเนียมเป็นเซรามิกไว้ผักติดเป็นเข้าเส้นผมโดยเฉพาะค่ะอินฟราเรดก็จะทำให้เกล็ดผมเรียบรื่นขึ้นเงาขึ้นลดการอับลดรังแคที่หนังศีรษะด้วยค่ะ
อันนี้พี่เขาก็จะเน้นเก็บลูกผมให้เลยนะทุกคนเนี่ยทำเน้นเลยจะเป็นส่วนที่แบบว่าผู้หญิงกังวลที่สุดจังก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยที่หนีบอันเนี้ยดิรู้สึกได้เลยว่าแบบเวลาพี่เขาหนีบอะไม่กินเส้นผมเลยนะแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บหนังศีรษะเลยเนี่ยตอนนี้เรามากันครึ่งทางแล้วนะคะอันนี้เราผักย้ำให้รอบที่สองนะคะให้อยู่แน่นๆเลยเนื่องจากว่าดิเม่เจอพี่เขานานนะทุกคน9เดือนวันนี้เลยใช้เวลานานเป็นพิเศษนะคะตอนนี้นะคะเราก็หนีบเสร็จแล้วนะคะผักเคราตินเข้าเส้นผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะนี่ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้เลยตรงมากรู้สึกว่าเบาหัวมากๆเลยนะหลังจากที่หนีบแล้วค่ะการทำเคราตินของที่นี่ค่ะคือเราสามารถจะสระผมได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าพอหลังสระแล้วค่ะเส้นผมจะเป็นยังไงบ้างนี่คือเพิ่งหนีบเสร็จเมื่อกี้เลยนะเดี๋ยวมาดูตอนที่สระเสร็จแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะทำเคราตินที่นี่ค่ะสามารถที่จะสระผมได้ทันทีเลยนะแล้วก็จะมัดผมก็ได้นะคะเส้นผมก็คือยังคงตรงเหมือนเดิมเลยพี่เขามือเบามากนะแล้วก็จะมีแบบนวดหนังศีรษะให้ด้วยเพลินอันนี้นะคะหลังจากที่สระผมแล้วนะคะพี่เขาก็จะนวดทรีทเมนต์ให้ด้วยนะกลิ่นผ่อนคลายมากเลยของน้องอิ๊กเราใช้ตัวนี้ให้ด้วยนะคะผ่อนคลายหนังศีรษะด้วยเราจะมาสอนการเป่านะวันนี้ให้ใช้ผ้าขนหนูซับผมเบาๆนะคะค่ะไม่เอาผมมาถูกันหรือขยี้ผมแรงๆนะคะจะให้เก็บผมเสียหายถ้าสาวๆมีตัวบำรุงที่บ้านแล้วก็สามารถใส่ได้ก่อนเป่านะคะอันนี้เราก็จะใส่ออยล์ให้น้องวอร์มออยล์ให้ทั่วฝ่ามือนะคะแล้วก็ลูบลงที่ปลายแขนลูบลงที่ปลายผมก่อนค่ะลูบลงอย่างเดียวนะคะไม่เอาเก็บผมมาถูกันใช้ขนาดผมเปียกเลยเนาะพี่เนาะใช่ค่ะผมหมาดๆที่เหลือติดมือก็สามารถเสยด้านบนได้เลยค่ะแต่ให้ใส่ส่วนปลายก่อนเพราะส่วนปลายจะเป็นส่วนที่ต้องการมากที่สุดแล้วก็ใช้วีบีให้ทั่วนะคะจะทำให้ตัวบำรุงกระจายตัวทั่วกันใช้ไดเป่าผมเป่าผมได้ตามปกติเลยนะคะการเป่าผมด้วยไดไม่ได้ทำให้ผมเสียนะคะความร้อนจะไล่ความชื้นไล่น้ำออกจากเส้นผมเราต้องเป่าผมให้แห้งสนิททุกครั้งนะคะเพื่อให้หนังศีรษะเราไม่อับไม่เป็นเชื้อราจะเห็นนะว่าหลังจากที่สระผมแล้วอะค่ะพอเรามาไดผมอีกทีเห็นไหมว่าผมยังคงตรงอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะจะเห็นนะคะว่ามันจะตรงแบบมีวอลลุ่มอะทุกคนผมไม่รีบแบนเลยเดี๋ยวสะบัดผมให้ดูนะผมสปริงตัวสวยมากตอนนี้นะคะพี่เขาก็กำลังจะจัดทรงให้นะหลังทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถจะติดกิฟต์ได้เลยนะคะม้วนหล่อนได้เลยนี่ทุกคนอันนี้ให้พี่เขาแต่งทรงให้นะถูกใจมากเลยหล่อนเบาๆอันนี้หลังทำเราสามารถจะทำลอนได้เลยนะคะมัดผมได้ติดกิฟต์ได้เลยนะเรามาในช่วงของการตอบคำถามกันบ้างนะคะเป็นคำถามที่ลิ้งเจอบ่อยมากๆเลยทางข้อความและเกี่ยวกับการทำเคราตินนะคะก็จะมี5คำถามยอดฮิตนะคะที่มีเพื่อนๆถามกันมาเยอะเลยคำถามแรกเลยนะคะคือทำเคราตินกับยืดผมต่างกันยังไงบ้างนะแล้วก็ข้อดีของการทำเคราตินนะคะเดี๋ยวให้พี่แหม่มเป็นคนตอบนะคะถามว่าเคราตินแตกต่างจากการยืดเคมียังไงนะคะสิ่งแรกเลยคือถ้าเป็นยืดเคมีเนี่ยเขาก็จะเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างผมของเราโดยถาวรแต่เคราตินเนี่ยจะเป็นทรีทเมนต์ที่เข้าไปบำรุงฟื้นฟูเส้นผมเติมความชุ่มชื้นเติมโปรตีนชนิดเดียวกับเส้นผมทำให้ผมเรามีน้ำหนักแล้วทิ้งตัวตรงแบบไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างธรรมชาติกว่าดูแลง่ายกว่าถ้าเราทำเคราตินไปเรื่อยๆค่ะผมที่ขึ้นใหม่จะคลายตัวลงแต่ถ้าเรายืดเคมีจะรู้สึกได้เลยว่าพอผมเราแห้งมากขึ้นเท่าไหร่เวลาผมขึ้นใหม่จะหยิกมากขึ้นเรื่อยๆส่วนปลายผมก็จะแห้งเสียลงไปเรื่อยๆเคราตินเป็นทรีทเมนต์ยืดเป็นเคมีที่เปลี่ยนโครงสร้างผมคำถามที่สองนะทำเคราตินแล้วเส้นผมจะอยู่ได้นานกี่เดือนนะคะทำเคราตินแล้วผมจะอยู่ได้
ประมาณ 3-4 เดือนถ้าคนทำครั้งแรกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผมที่สภาพมาแบบว่าไม่เสียหายมากก็อยู่ได้ 4-6 เดือนขึ้นอยู่กับความเสียหายตอนแรกก่อนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าผมแต่ละคนระดับความเสียหายมาต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมานะคะคำถามข้อที่3นะวิธีดูแลเส้นผมหลังทำเคราตินนะคะแล้วก็การใช้แชมพูต่างๆนะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้พี่แหม่มอธิบายให้ฟังนะคะค่ะการดูแลก็ไม่ยากเลยค่ะจริงๆแล้วการทำเคราตินไม่ได้มีข้อจำกัดในการใช้แชมพูหรือไม่ได้บังคับให้ซื้อแชมพูหลังทำเลยแต่ว่าพอเราทำเคราตินไปแล้วอะค่ะท่านผมก็จะแบบแนะนำว่าเราควรดูแลยังไงให้ถูกต้องอะไรเงี้ยเราก็แค่ใช้แชมพูที่ค่อนข้างชุ่มชื้นกับเส้นผมเพราะว่าเวลาผู้หญิงเราซื้อเลือกซื้อแชมพูจะไม่ค่อยนึกถึงความชุ่มชื้นกันเท่าไหร่จะนึกถึงแค่ความนุ่มกับความหอมแต่ถ้าเกี่ยวกับผิวจะเน้นความชุ่มชื้นเป็นหลักใช่ค่ะแต่ถ้าแค่เราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นแชมพูที่มันชุ่มชื้นขึ้นความชุ่มชื้นก็จะทำให้เคราตินอยู่นานขึ้นใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ทำให้ผมแห้งหลีกเลี่ยงแชมพูทุกอย่างที่ทำให้ผมแห้งหรือเคมีรุนแรงหรือสระว่ายน้ำหรือน้ำทะเลอะไรพวกนี้ค่ะนอกนั้นก็ดูแลบำรุงได้ตามปกติเลยใช้ชีวิตง่ายเป่าก็แห้งเร็วสามารถมัดผมม้วนรอนทำทุกกิจกรรมได้ตามปกติแชมพูที่มีซัลเฟตอะค่ะซัลเฟตคือเกลือที่ทำให้เกิดฟองลองคิดดูว่าถ้าเราเอาเกลือมาสระผมทุกวันทุกวันผมเราก็จะแห้งกรอบขาดอันนั้นคือเป็นสาเหตุหลักๆที่ทุกคนมองข้ามหลีกเลี่ยงคอนดิชันเนอร์ที่มีซิลิโคนเพราะซิลิโคนจะหลอกแค่ความรู้สึกอะค่ะตอนใส่เราจะรู้สึกว่าแค่ความสัมผัสที่แบบลุ่มลื่นแต่พอเราล้างเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ได้บำรุงเส้นผมมันหรอกแค่ความรู้สึกตอนใส่ให้รู้สึกลื่นแล้วจะล้างออกค่อนข้างยากถ้าซิลิโคนสะสมที่หนังศีรษะมากๆอะค่ะมันจะไปอุดตันท่ออาหารนะคะทำให้ผมเราค่อยๆฟีบรีบแบนลงเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราล้างไม่สะอาดมันก็จะแบบเคลือบหนังศีรษะจะทำให้ผมมันง่ายเป็นสาเหตุของปัญหาเส้นผมหลายๆอย่างเลยนะพี่ปัญหาหนังศีรษะด้วยทำเคราตินแล้วหลีกเลี่ยงน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันสมุนไพรอะค่ะเพราะว่าพอมันไปโดนเคราตินแล้วมันมีสารบางอย่างที่ทำให้เคราตินแบบว่าหลุดออกเร็วอะไรเงี้ยอาจจะมีความเป็นกรดของสมุนไพรบางอย่างข้อที่4นะคะสำหรับใครที่อยากรู้นะคะว่าทางร้านใช้เคราตินแบรนด์อะไรนะคะเดี๋ยวจะให้พี่แหม่มเล่าที่มาของแบรนด์ที่ใช้ดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแบรนด์ที่ใช้ของที่ร้านก็จะเป็นยี่ห้อ Dandy Nano Keratin Treatment ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2สูตรด้วยกันสำหรับผมเส้นเล็กนะคะก็จะเป็น Dandy Nano Keratin Smoothing ส่วนอันนี้น้องลิกใช้สูตรนี้นะคะสีแดงก็จะเป็น Dandy Nano Keratin Relaxing Keratin สำหรับผมเส้นใหญ่หยิกหรือผมที่ผ่านการฟอกหรือผมที่เสียมากๆที่ต้องการความเข้มข้นเป็นพิเศษก็จะต่างกันตรงสภาพเส้นผมจำนวนเดือนที่อยู่แล้วก็ความเข้มข้นของเคราตินแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายนะคะที่หลายคนก็อยากรู้กันนะคะว่าสามารถที่จะทำสีผมพร้อมกับการทำเคราตินได้ไหมนะสามารถทำพร้อมกันได้เลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เคราตินก็เป็นทรีทเมนต์ส่วนสีที่ร้านเราใช้ก็จะเป็นออร์แกนิกสามารถทำพร้อมกันได้เลยในวันเดียวใช่ค่ะก็คือผมก็ไม่เสียไปเนาะไม่เสียแน่นอนค่ะวันนี้ก็เคยทำตอนนั้นถ้าเกิดใครติดตามกันก็จะเห็นว่าลิกมีทำผมทำสีผมช่วงหนึ่งนะคะก็จะเป็นการทำที่นี่เลยคือผมไม่เสียเลยนะแล้วก็เส้นผมหลังทำก็คือจะมีความเงาด้วยนะคะเพราะว่าเคราตินมีความชุ่มชื้นสูงผมที่ทำออกมาจะมีความเงามากยิ่งชุ่มชื้นมากเท่าไหร่ผมก็จะยิ่งเงามากอันนี้ก็เป็น5คำถามยอดฮิตนะคะที่เพื่อนถามลิกเข้ามาบ่อยนะคะก็หวังว่าจะช่วยคลายปัญหาข้อสงสัยกันได้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถจะพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ได้เลยนะใต้คลิปนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่แหม่มมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้หนูแล้วก็ให้ความรู้เพื่อนๆด้วยนะคะว่าเออมีข้อดีมีความแตกต่างยังไงเนาะโอเคค่ะรวบรวมคำถามมาถามอีกคราวหน้าได้เลยมีคำถามเพิ่มเติมได้ค่ะจะมาสรุปค่าใช้จ่ายนะสำหรับผมที่ลิกทำนะอันนี้คือสำหรับเส้นผมลิกเองนะคะถ้าเกิดว่าราคาปกติจะอยู่ที่ 6,500 บาทนะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะที่ลิกมาเนี่ยเป็นช่วงที่มีโปรโมชั่นพอดีเลยนะคะจะราคาอยู่ที่ 3,500 บาททุกความยาวเลยนะคะไม่ว่าจะความหนาความบางขนาดไหนก็ราคาเท่ากันเลยนะคะ 3,500 บาทนะแต่ว่าเฉพาะช่วงนี้นะคะซึ่งราคาแต่ละครั้งอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นช่วงนั้นด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นสภาพเส้นผมแต่ละคนด้วยนะยังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะลองมาทำที่ร้านเดียวกับลิกเนี่ยแนะนำว่าให้ลองสอบถามเข้ามาที่ร้านดู
ก่อนนะคะว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่มีโปรอะไรบ้างนะแล้วก็อาจจะลองส่งสภาพเส้นผมให้พี่เขาดูก่อนก็ได้นะคะว่าเออเรามีสภาพเส้นผมยังไงให้เขาลองประเมินราคาดูก่อนตีราคาดูก่อนนะก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถจะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ลิกหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะที่กำลังสนใจอยากลองทำครีเอทินดูนะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะคะเราไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะผมสวย